สาวๆแก๊งนางฟ้าร่วมไลฟ์สดเบิร์ธเดย์วันเกิดวุ้นเส้นอบอุ่นหัวใจสุดๆแม้ตัวห่างไกลแต่ใจไม่ห่างกันเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีที่สนิทสนมกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับสาวๆแก๊งนางฟ้าที่ประกอบไปด้วยเจนนี่เทียนโพสุวรรณนานาไรบินาฮอลล่าเทเลอร์วุ้นเส้นวุฒิธิภาเจนเจนสุดาแอนอลิชาเพราะคบกันมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นใสๆจนตอนนี้สาวๆต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วล่าสุดวันที่1เมษายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิด39ปีของสาววุ้นเส้นวิริธิภาแต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 จึงไม่มีโอกาสเลี้ยงฉลองพบปะกับเพื่อนๆงานนี้สาวๆแก๊งนางฟ้าจึงได้ไลฟ์สดร่วมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์แทนแม้ปีนี้จะเป็นวันเกิดที่เงียบเหงาแต่มิตรภาพดีๆของเพื่อนนั้นไม่เสื่อมคลายจริงๆ